วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับในวาระพิเศษอย่างที่ได้บอกพี่น้องไปแล้วว่าเป็นวันแม่นะครับคุณแม่ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมต้องขอต้อนรับทุกท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งมาตอนที่เราต้อนรับไปแล้วนะครับต้องขอต้อนรับคุณแม่ทุกท่านนะครับจากใจจริงนะครับด้วยความเคารพจากที่ได้จากสารสัมพันธ์ธนบุรีและจากลูกๆทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ ในวันนี้นะครับเราได้มาอยู่รวมกันที่นี่พี่น้องครับความรักของพระเจ้าเราอาจจะนึกไม่ออกนะครับวาความรักของพระองค์เป็นยังไงนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้สัมผัสพระเจ้าเหมือนเป็นบุคคลแต่พระเจ้ามีวิธีนะครับในการที่จะสำแดงความรักของพระองค์เนี่ยให้เราได้สัมผัสและหนึ่งในวิธีนั้นคือพระเจ้าประทานให้ผ่านทางคุณแม่ ผ่านทางครอบครัวผ่านทางคุณพ่อผ่านทางคุณแม่และเมื่อเราเห็นความรักของคุณแม่ก็จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนไปถึงความรักของพระเจ้าเมื่อพูดถึงคุณแม่นะครับบางทีเราก็จะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทีบ่เรามักจะนึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอนี่คือเราได้ยินมา ใครเป็นคนคิดคำนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ในความเป็นจริงที่น้องคงเห็นด้วยกับผมว่าเมื่อเราสัมผัสคุณแม่หรือเราเป็นคุณแม่เนี่ยผมพบความจริงหนึ่งซึ่งพี่น้องน่าจะเห็นตามกับผมว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะครับมีความแข็งแกร่งมากนะครับมีความแข็งแกร่งอยู่ข้างในคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งมากแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆตัวสูงร้อย ร้อยห้าสิบเองครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ก็มีความแข็งแกร่งมากนะครัคที่คุณพ่อของผมเนี่ยก็อาจจะมีความวือหวาในชีวิตนะครับทํางานแล้วก็มีอาจจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาบ้างนะครับตามภาษาผู้ชายหวือหวาแต่คุณแม่ในอดทนมากแลวมีความแข็งแกร่งมากนะครับจนลูกๆทั้งสี่เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาอยู่ในทางที่ดีรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่มีใครเลวไหลไม่ใด้คนเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากคุณแม่ แล้วก็คงจะมีคุณแม่หลายคนนะครับที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ที่ต้องทําทั้งงานบ้านแล้วก็ทําทั้งอะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้งงานก็ต้องทําบ้านก็ต้องดูแลนะครับเช้านี้นะครับอยากให้เราลองดูวีดูวีทีอาตัวหนึ่งนะครับสั้นๆที่บ่งบอกถึงความสําคัญแล้วก็ความน่าสนใจนะครับลองชมดูกันกันกนะครับ Just give me one second. thank sure. you. Sorry. Uh huh. Hey. Hi. Hey. Two minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about hey, that. Oy. Hi. Nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just um, a job, it's sort of probably the most important job. Uh the title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are are really quite extensive. Uh first category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time. Uh, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Uh uh Okay. That's a lot, for how many like for how many hours uh, one hundred and thirty five hours to unlimited hours a week it's basically twenty four hours a day, seven days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah uh, you mean like a break Yeah uh, no, there are no breaks available is th is that even legal? Oh, yeah of course, yeah okay, yeah. so like no yeah. lunch You can or... have lunch, but only when the associate is done eating their lunch uh. I think that's a little intense. No. no, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in uh, medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night being able to work in a chaotic environment if you if you had a life we'd ask you to sort of give that life up no vacations in fact thanksgiving christmas new years and holidays the workload is going to go up and we demand that with with a happy disposition ah uh, that's almost cruel <laughs> that's almost uh, a very very sick twisted joke but when there's time to sleep or oh no time to sleep yeah all, all encompassing almost that's exactly right 365 days a year yes no that's that's inhumane that's that's very insane the meaningful connections that you make and the the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable also let's cover the salary the position is going to pay absolutely nothing excuse me no Nobody's doing that for free. Yeah, You're crazy. pro bono. Completely for free. <laughs> no. What if I told you there's someone that actually currently uh, holds this position right now? Billions of people actually. Who? Moms. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Moms. <laughs> That's awesome. <laughs> And they meet every requirement, oh, don't wow. they? Oh my god. Moms are the best. Yeah, there's no pain. They're twenty-four hours, they're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So mom, I wanna say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. Mom just awesome m o a she's s แ awesome. ม่้องเห็นด้วยไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับแม่ที่เป็นผู้อำนวยการของนักจัดการทุกอย่างเลยนะครับทําทุกอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถทําได้ตลอดเวลานะครับเมื่อ นึกถึงเรื่องนี้นะครับผมก็นึกไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่อยากจะยกขึ้นมาเพื่อหนุในใจเราในเช้าวันนี้นะครับอบพยพบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสิบบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะครับพระคมภีบอกว่าชายเผ่าเลวีคนหนึ่งไปรับหญิงสาวเผ่าเดียวกันมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครรภ์แล้วคลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสามเดือน เมื่อซ่อนต่อไปไม่ได้แล้วนางก็เอาตะกร้าสารจากต้นกกยางด้วยยางมาตอยและชันวางทารกนั้นลงในตะกร้าแล้วนําไปไว้ที่กอบปอลือริมแม่น้ํานายส่วนพี่สาวของทารกนั้นยืนอยู่ห่างๆคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับน้องเมื่อพระราเมื่อพระราชธิดาของฟาโรสเสด็จลงสงที่แม่น้ําและพวกสาวใช้เดินเที่ยวตามริมฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้า อยู่กลางกอบรือจึงมีรับสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้าออกก็เห็นทารกและดูสีเด็กนั้นกำลังร้องไห้พระนางทรงสงสารตรัสว่านี่เป็นลูกคนฮีบรูพี่สาวเด็กนั้นจึงทูลถามพระราชิดาของฟาโรว่วาจะให้มอมฉันไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหมพระราชิดาของฟาโรจึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวคนนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกมา พระชิดาของฟาโรจึงตรัสสั่งนางว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างนางจึงรับทารกไปเลี้ยงเมื่อทารกเติบโตขึ้นนางก็พามาถวายพระราชิดาของฟาโรพระนางก็ทรงรับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางและประทานนามให้ว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ำ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับภรรยาผมเทศนาในหัวข้อที่หลายคนอาจจะฟังไปแล้วคือเรื่องยากที่สุดของความรักเรื่องยากสุดของความรักแล้วก็ได้พูดถึงความระดับของความรักที่ยากมากก็คือการให้ใหอภัยการอธิษฐานเผื่อศัตรูของเรานะครับแม้คนที่เกลียดชังเราที่สุดนี่คือระดับของความยากที่พระคัมภีร์ท้าทายเราว่าเราน่าจะไปถึงจุดนั้นให้ได้คําเทศนาในเช้านี้เนี่ยผมใช้เวลานึกคําเทศ นึกหัวข้อนานมากเลยนะครับเพราะว่านั่งเตรียมจนจะเสร็จแล้วละ่ะเตรียมจนเนื้อหาเสร็จแล้วก็ยังนึกหัวข้อไม่ออกเลยนะครเบา่าเตรียมเนื้อหาจน,จนจะส่งแล้วก็ส่งไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไรดีนะครับสุดท้ายก็ต้องปรึกษาบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมากก็คือภรรยาว่าเอ๊ะผมควรจะตั้งหัวข้อคำเทศนานี้ว่าอะไรดีเพราะว่านึกไม่ออกจริงเตรียมเนื้อหาเสร็จแล้วก็นึกหัวข้อไม่ออกสุดท้ายภรรยาก็ให้แนวทางมาที่ฉลาดหลักแหลมมาก บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วคือเรื่องยากสุดของความรักฉะนั้นอาทิตย์นี้ก็ควรจะเป็นหัวข้อที่ว่าเรื่องง่ายสุดของความรักเรื่องยากสุดผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้เรามาฟังเรื่องที่ง่ายที่สุดของความรักด้วยกันก็คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวความรักที่พระเจ้าประทานมาให้ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะรู้จักกับพระเจ้าหรือยังไม่รู้จักกับพระเจ้า ความรักนี้พระเจ้าทรงบรรจุไว้เหมือนเป็นดี a ในหัวใจมนุษย์ทุกคนแม้มนุษย์ไม่สมบูรณ์ความรักของมนุษย์อาจจะบกพร่องไปบ้างแต่ลึกๆในใจพระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้เอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ของความรักนั่นคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักของบุคคลในครอบครัวที่มีต่อกันซึ่งสะท้อนความรักของพระเจ้า ในเหตุการณ์ที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องราวของโมเสสบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับชนชาติอิสราเอลและประวัติศาสตร์โลกด้วยบุคคลที่ถูกจารึกไว้ทั้งในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลในประวัติศาสตร์ของโลกก็บันทึกบุคคลนี้เอาไว้คือโมเสสโมเสสนั้นเริ่มต้นชีวิตในสังคมที่เป็นทาสในเวลาที่คนเิอราเลนตกเป็นทาสมายาวนานหลายร้อยปี สังคมมีแต่ความหดหู่เพราะความเป็นต้องเป็นทาสของอียิปต์มายาวนานแม่ของโมเสสนั้นเป็นชาวฮีบรูมีชื่อว่าโยเคเบดฟาโรห์แห่งอียิปต์ในเวลานั้นเนี่ยไม่รู้จักกับโยเซฟที่เป็นต้นตระกูลที่พาอิสราเอลอครอบครัวยาโคบเข้ามาในอียิปต์ฟาโรนั้นมองเห็นว่าคนฮีบรูทวีจํานวนเยอะเหลือเกินและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ ราชอาณาจักรอียิปต์ก็เลยออกคําสั่งให้เอาเด็กผู้ชายที่เกิดใหม่ไปทิ้งให้หมดเอาไปทิ้งมนน้ําเอาไปฆ่าตายให้หมดแม่ของโมเสสนั้นเป็นนักจัดการเป็นคนที่มีความรักลูกเป็นอย่างมากเธอหาหนทางทํำยังไงดีที่จะสามารถปกป้องลูกไว้ได้โยเคเบนั้นซ่อนโมเสสไว้ถึง3เดือนจนซ่อนไม่ได้ต่อไปแล้วเธอไม่สามารถซ่อนโมเสสต่อไปอีกเธอจึงหาทางวางแผนจัดการ ทำยังไงดีที่ลูกของเธอจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เธอทําหีบเล็กๆทําตะกร้าเล็กๆชันยาไว้ข้างในไม่ให้น้ําเข้าแล้วก็วางแผนให้โมเสสอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลอยน้ําไปโมโยเคเบดไม่ได้ลอยเหมือนลอยลอดเหมือนลอยกระทงนะครับไปแล้วไปเลยผ <laughs> ลักเสร็จไปดีมาดีนะลูกไม่โมแม่ของแม่ของโมเสสยเคเบดคิดอะไรบางอย่างอยู่เธอจงใจปล่อยให้ตะกร้าลอยไปติดในกอปุยใกล้ๆกับที่ลูกสาว ราชธิดาของฟาโรนั้นชอบมาอาบน้ําทุกๆวันโยเคเบตได้แต่หวังว่าวันหนึ่งลูกสาวของฟาโรจ์จะจะมีจะช่วยลูกของเธอได้ก็คือโมเสสเธอคงต้องใช้เวลาอธิษฐานอย่างหนักต่อพระเจ้าว่าขอทรงปกป้องรักษาลูกคนนี้เอาไว้โยเคเบตไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนนําชนชาติทั้งหมดออกจากประเทศอียิปต์เธอรู้เพียงแค่เรื่องเดียวคือทำไงก็ได้ ที่จะสามารถปกป้องลูกคนนี้เอาไว้ให้อยู่รอดไปได้เธอก็เฝ้ามองดูวันแล้ววันล่าบอกให้นนองพี่สาวไปเฝ้าดีๆนะไปดูดีๆอย่าให้ลูกอย่าให้อย่าให้น้องชายลอยลอยออกไปนอกทางให้อยู่แถวนั้นตลอดเวลาจนกว่าราชิดาฟาโรจะสังเกตแล้วก็ยกขึ้นมาและพระเจ้าส่งต่อคำอธิฐานของเธอพระราชิดาของฟาโรก็เอาเด็กทารกนั้นไปเลี้ยงดูและโดยการจัดเตรียมของพระเจ้า พระธิดาฟาโรนั้นก็เกิดมีความคิดว่าให้ไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเลี้ยงแล้วผมเชื่อว่านี่วินการวางแผนจัดการเป็นอย่างดียอดเยี่ยมของโยเคเบดพี่สาวทักกันทีว่าให้ไปหาแม่นมให้ไหมแล้วธิดาฟาโรก็บอกว่าเออไปหาเลยแล้วเธอก็ไปหาบอกว่าคนนี้ไงที่จะไปเป็นแม่นมของเด็กคนนี้นั่นซึ่งก็คือโยเคเบดเองแม่ของ โมเสสฉะนั้นโยเคเบตแม่โมเสจจึงได้รับโมเสสกลับมาเลี้ยงดูแบบมีใบอนุญาตถูกต้องไม่ถูกประหารชีวิตมีใบอนุญาตแล้วว่าเด็กคนนี้พระราชาฟาโรสแตป์มประทับตาแล้วว่าไม่ต้องตายแล้วก็ให้มาอยู่ในความดูแลของแม่ตัวเองแท้ๆโยเคเบตใช้เวลาเลี้ยงดูโมเสส1 0 1ถึง12ปีจนโมเสสโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วก็นำไป มอบให้อยู่ในการดูแลของทิดาของฟาโลกิจการบทที่เข้อ22ได้กล่าวบอกว่าโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและในกิจการต่างๆเราจะเห็นว่าโมเสสนั้นเมื่อผ่านการดูแลของโยเคเบตประมาณ1 0 1ถึงปีเนี่ยเขาต้องเข้าไปอยู่ในสังคมของอียิปต์ไปรับการสอนในทุกวิชาการซึ่งหมายถึงศาสนา ความเชื่อสังคมอียเป็นสังคมที่มีลูกเคารพมีเทพ,พระเจ้ามีเทพต่างๆมากมายแต่ในใจโมเสสรู้อย่างแน่นอนว่าเขาเป็นใครเพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจากแม่ของเขาตลอดระยะเวลา10หรือ12ปีวิชาการต่างๆความเชื่อต่างๆในสังคมอียิปต์แม้จะรู้มากแค่ไหนก็รู้ในสมองแต่ทำอะไรจิตใจของโมเสสไม่ได้เลย ฉะนั้นแสดงว่าอิทธิพลของโยเคเบตเนี่ยมีกับโมเสสอย่างมากมากจกนกระทั่งแม้วิชาการต่างๆที่โมเสสเรียนมาจนชำนาญเนี่ยก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนจิตใจหรือความเชื่อและความมั่นคงในใจในตัวตนของโมเสสได้เลยโมเสสไม่เสียตัวตนเลยแม้แต่น้อยแม้เขาต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนไปเรียนปถม ไปเรียนมัธยมไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนจนมีความชำนาญในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์เพราะเป็นถึงบุตรเป็นถึงลูกชายของทิดาฟาโรท์ทีเดียวพระกัมพีบอกว่าเมื่อโมเสสเติบโตเป็นหนุ่มเขาปฏิเสธความเชื่อและาศาสนาของอียิปต์และติดตามพระเจ้าของแม่ของเขาฮีบรูบทที่11ข้อ24ถึง25และข้อ27บอกว่า โดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเรืองสำราญชั่วคราวในบาปโดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาโมเสสรับอิทธิพลความเชื่อจากโยเคเบดมาอย่างมาก ความเชื่อของแม่เขาการดำเนินชีวิตของแม่เขานั้นส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อการเติบโตขึ้นมาของโมเสสพี่น้องที่รักยิ่งครับเราสามารถมองเห็นความรักและและการจัดการและบทบาทของความเป็นแม่ของโยเคเบดท,ที่มีผลต่อโมเสสลูกของเธอและในเช้าวันนี้สิ่งที่โยเคเบดได้ทำ ไม่เพียงแต่จะมาสอนใจคุณแม่ทุกท่านที่เราได้เห็นตัวอย่างจากพระกัมพีแต่จะสามารถสอนใจเราด้วยแม้เราไม่ใช่แม่เราอาจจะเป็นคุณพ่อเราอาจจะเป็นพี่ที่ต้องเลี้ยงน้องเราอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาที่ต้องดูแลเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาหรือเราอาจจะเป็นผู้เลี้ยงในคิสจักรที่ต้องดูแลสมาชิกค,คนหนึ่งให้เขาเติบโตขึ้นมาจากความเป็นเด็กในจิตวิญญ,ญาณเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ในจิตวิญญาณ เราอาจจะเป็นครูระวีในคะรจ,จากเด็กที่ต้องรับผิดชอบดูแลลูกของใครก็ไม่รู้ที่เขามาฝากไว้กับเราในมือเราเรารับผิดชอบต่อเขาแล้วเราช่วยให้เขาเติบโตขึ้นทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าที่เราพร่ำสอนเขาจนเขาเติบโตขึ้นมาเป็นเหมือนโมเสสที่ถูกพร่ำสอนเป็นอย่างดีที่น้องคบในเช้าวันนี้หัวข้อคําเทศนาจึงบอกว่าเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ง่ายสุดของความรักก็คือความรักที่พระเจ้าบรรจุเอาไว้ในใจของเราทุกคนในความเป็นพ่อในความเป็นแม่ทําไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เป็นเรื่องความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่มีความรักพระเจ้าไม่ได้มีความรักเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นความรักเลยพระองค์ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของความรักทําไมคุณแม่คุณพ่อ ถึงได้อยู่ๆก็มีความรักผูกพันกับเด็กคนหนึ่งที่เราเคลอดมาและพร้อมจะสามารถตายแทนได้นั่นเพราะว่าความรักของพระเจ้าถูกบรรจุเอาไว้ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับโลกแห่งความบาปทําทให้ความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่นี้บกพร่องไปไม่มากก็น้อยแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเมื่อเราเปิดใจออกและให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจของเราให้พระเจ้าแห่งความรักกลับเข้ามา เต็มล้นอยู่ในใจเราอีกครั้งหนึ่งความรักของเราจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นจนถึงความสมบูรณ์แบบของพเยซูคริสเอเมนไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับมีอยู่สองสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากโยเคเบดที่เป็นความรัก,ท,รกที่เป็นการแสดงออกของความรักที่ง่ายมากฉะนั้นในเช้านี้นะครับอย่าให้เรารู้สึกว่าโอ้ความรักเป็นเรื่องยากเรายากมากที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งขอให้เรา มองดูที่ตัวอย่างของโยเคเบดเพราะเขามีพระเจ้าในใจความรักจึงเป็นเรื่องที่ง่ายเอเมนไหมครับบอกคนทั้งคันหน่อยไหมว่าความรักเป็นเรื่องที่ง่ายอาเมนเพราะพระเจ้าแห่งความรักทรงอยู่ในใจเรามีอยู่สองสิ่งครับสิ่งที่หนึ่งที่โยเคเบดทําคือเขาปกป้องให้ปลอดภยัยเขาปกป้องลูกของเธอเธอปกป้องลูกเธอให้ปลอดภยัยจากอันตรายที่เกิดขึ้น พระคัมภีที่เราอ่านมาสักครู่นี้เราคงเห็นชัดเจนว่าโยเคเบดเนี่ยพยายามหาทางเพื่อจะให้โมเสสมีชีวิตรอดนี่คือลักษณะที่เป็น DNA ของคุณแม่คือพยายามปกป้องลูกจากอันตรายทุกประการคนเป็นแม่คงเห็นด้วยอย่างยิ่งคนเป็นแม่จะมีความไวในการฉวยในการคว้าในการห้ามไม่ให้ลูกไปตกไปหล่นไปมีอันตรายคนเป็นแม่จะมีความแข็งแกร่งในการจะอุ้มในการจะพาลูกให้ปลอดภัย ตอนเด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันน้ําท่วมใหญ่มากตอนนั้นผมอยู่อนุบาลน,นะครับท่วมเยอะมากแล้วก็ผมอยู่ที่อัสสัมชัญเนี่ยแล้วเราพักอยู่ที่ถนนนาเลศก็ต้องเดินก,ก็ก็มาจากบางรักย้อนมาที่สุรวงแล้วก็เข้าไปถนนนาเลศเป็นอยู่ที่ซอยนานเลศเล็กๆนะครับเป็นบ้านเช่าตอนเด็กผมอยู่ที่นั่นแล้ววันนั้นน้ําท่วมใหญ่มากรถก็ไม่มีผ่านเพราะว่าน้ําท่วมหมด แล้วคุณแม่ก็มารับลูกด้วยตัวเองมีลูกสี่คนนะครับผมมีพี่น้องสี่คนพี่ห่างกันปีปีป,ปีแล้วผมเปีนสองปีนั้นตอนผมอยู่อนุบาลเนี่ยตัวเล็กๆนะครับพี่ก็อาจจะประมาณประถมต้นเท่านั้นเองแล้วคุณแม่คนเดียวผมเนี่ยนะครับพาลูกสี่คนเนี่ยลุยน้ํานะครับจนกลับบ้านได้คนหนึ่งอุ้มมือซ้ายคนอุ้มมือขวาอีกอันหนึ่งถือกระเป๋าอีกตัวหนึ่งหนีบเอาไว้แล้วให้ลูกจับไปจับมาแล้วก็เดินลุยน้าไปเรื่อย จนครบทุกคนไม่มีใครหลุดไปกลางน้านะครับไม่มีใครโดนน้าพัดพาไปแล้วผมก็อยู่บันอยู่แม่เขาอุ้มไปแข็งแกร่งมากผมก็เป็นคนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยป่วยอยู่ครั้งหนึ่งแล้วคุณพ่อเนี่ยอุ้มไปโรงพยาบาลคุณพ่อสรารภาพว่าแขจนจะหลุดเพราะผมเนี่ยอ๋อนอนกินเยอะไปหน่อยลําไส้ก็เลยมีปัญหานั่งโอดโอยที่บ้านแล้วคุณพ่อต้องอุ้มขึ้นรถคุณพ่อ,อยังบอกเลยโอ้โหตัวหน,นักหนัก แต่คุณแม่เนี่ยไม่บ่นเลยนะครับไม่เคยได้ยินเสียงบ่นว่าหนักเกินไปนะตัวผมนี่เบาเป็นเป็นขนเป็นนุ่นเลยนะฮะเมื่อคุณแม่อุ้มแม้ตัวจะใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วก็ตามฉะนั้นคุณแม่เนี่ยจะมีจิตวิญญาณแหงการพยายามปกป้องลูกเมื่อไม่นานนี้นะครับผมขำลูกชายผมมากเลยทีเดียวนะครับภรรยาผมเนี่ยก็มีความว่องไวในการจะปกป้องลูกเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งเดินลงมาจาก จะไม่ผิดคือโรงแรมหรือสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นทางลาดนะครับทางลาดลงมาลูกชายก็เดินเดินแบบเดินแบบตะวตันตปีของเขานะเดินเอียงไปเอียงมาตามภาษาลูกชายผมเนี่ยตัวเขาสูงไงแล้วก็โยงโยงแล้วก็เดินก้องแกงก้องแก,ง,ก,ง,ก,ง,กงไปนะฮะปรากฏว่าลื่นกําลังจะล้มผมก็เดินเชิวๆไม่ได้สนใจอะไรลูกจะล้มก็ล้มไปนะแต่พื่อผมเนี่ยรียบไปคว้าเร็วมากลกวลูกลักแล้วก็ลงไปแล้วก็เข้าไปคว้ามึบเลยนะครับ ทันเวลาพอดีปรากฏโฟตอนเดินมานิ่งนี่บอกว่ามามีวันหลังไม่ต้องตะโกนก็ได้ความเป็นหนุ่มมันทำให้เขินครับเขินเพราะแม่คุณแม่เนี่เข้าไปจับปุ๊บเออลูกลักเร็วมากไวมากเลยเพตอนยืนนิ่งเลยนะครับมามีวันหลังไม่ต้องตะโกนก็ได้นะครับตะโกนแสดังลั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเขินละ แต่นี่คือสุดทายญาณของความเป็นแม่จริงใช่ไหมที่เข้าไปปกป้องลูกนะครับเคธแซมเปอรีนะครับเคยพูดบอกว่าก่อนที่จะเป็นแม่เนะี่ยฉันมีทฤษฎีมากมายที่จะสอนวิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตแต่เดี๋ยวนี้ฉันมีลูกเจ็ดคนและฉันค้นพบว่ามีเพียงทฤษฎีเดียวที่ดีที่สุดคือรักพวกเขาโดยเฉพาะยามเมื่อพวกเด็กๆไม่น่ารักเอาซะเลยคนเป็นแม่เคยไปเชิเหตุการณ์นี้ไหมครับว่าลูกเราไม่น่ารักเลยลูกเราไม่ ทำไมมันดื้ออย่างนี้แต่แม่หม,หมดหมดรักต่อลูกที่ดื้อไหมครับไม่เลยต่อให้ลูกจะเป็นแบบไหนความเป็นแม่นั้นก็จะรักลูกตลอดไปฉะนั้นเราเรียนรู้จากความรักของโยเคเบธและจากหลายคนว่าแม่ที่ดีจะปกป้องลูกแล้วเราเช่นเดียวกันเมื่อถ้าแม้เราจะเป็นพ่อเราจะเป็นแม่เราจะเป็นพี่หรือเป็นคนดูแลเด็กเป็นครูลวีเป็นผู้เลี้ยงก็ตามเนี่ยเราต้องปกป้องคนที่เราดูแลให้ดีที่สุดอานมไหมครับ ปกป้องเขาทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเราต้องปกป้องลูกของเราลูกแกะของเราน้องเราหลานเราจากผู้คนที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่ต้องปกป้องปกป้องจากคนที่ไม่ดีเข้ามาพี่น้องครับก็ได้าจากที่มีคุณภาพเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันลูกหลานของเราจากคนที่ไม่ดีเพราะเขาจะเห็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ที่ดี ผู้ใหญ่ที่น่ารักทําตัวให้น่ารักท่านคือเกราะป้องกันให้เด็กๆในคิดจักรที่น้องทราบความสําคัญของท่านไหมครับว่าการที่ท่านทําตัวน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพูดจาดีมีอธัธยาศัยดีมีน้ําใจไม่ทําสิ่งทีสง่สิ่งที่ผิดเนี่ยแล้วเด็กมองขึ้นมาแล้วเห็นท่านเป็นบุคคลเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณป้าคุณน้าเขาจะรู้สึกรับการปกป้องเพราะเขาเห็นแบบอย่าง เขาเห็นค่านิยมที่ดีเขาเห็นพ่อแม่เขาที่บ้านนมสัสก,การพระเจ้าเขาเห็นพ่อแม่เขาคุยกันดีๆเขาไม่เห็นพ่อแม่เขาทะเลาะก,กันเสียงดังเวลกกาทะเลาะกันช่วยเข้าห้องปิดประตูเงียบๆหาห้องเก็บเสียงก็ได้นะครับเพื่อลูกจะไม่ได้ยินแล้วก็เชิญทะเลาะก,กันให้เต็มที่แล้วก็คืนดีกันเมื่อเคลียร์กันเรียบร้อยแต่อย่าให้ลูกเห็นเปน็นการขาดเพราะเราต้องเป็นเกราะป้องกันจากแบบอย่างของคนที่ไม่ดี ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องป้องกันลูกหลานเราจากคนที่ไม่ดีผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งโตมาด้วยกันเรียนที่เดียวกันมานะครับแล้วก็พ่อของเขาเป็นคือเพื่อนของพ่อผมนะครับก็คือเราก็โตกันด้วยกันมาแต่พ่อของเพื่อนคนนี้มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ผมว่าเขาต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะครับเขามีความเชื่อว่าต้องให้ลูกได้ได้ไปทดลองอะไรที่มันร้ายๆเพื่อลูกจะมีเกราะ ปรากฏว่าเขาอาจจะทําเกินไปลูกเขาก็เลยไปทุกที่เลยครับไปผับไปบาร์โดยพ่อส่งเสริมเพราะพ่อ,พอมีความเชื่อว่าลูกจะได้รู้ว่าสังคมมันเป็นยังไงลูกจะได้รู้ว่าโลกมันโหดร้ายลูกจะได้รู้ว่ามันมีอะไรไม่ดีแน่นอนครับลูกรับรู้เต็มๆต็มเลยก็คือเป็นอย่างนั้นเลยปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ เพื่อนผมก็เสียไปเลยนะครับตั้งแต่วัยมัธยมก็เสียเด็กไปเลยติดทุกอย่างเละตุเปะเละเทะไปหมดจนพ่อก็ต้องพาไปเรียนต่างประเทศแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังด้วยสังคมที่ไม่ดีเขามีแต่คนไม่ดีแวดล้อมชีวิตของเขาเพราะพ่อเขาเข้าใจว่านี่คือวิธีการที่จะฝึกลูกพี่น้องครับหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของผู้เลี้ยงคือการปกป้องจนกว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมา เห็นยกเคเบตไหมครับเขาหาทางทําให้ลูกโมเสกกลับมาอยู่ในการดูแลของตนเพราะเขาจะปกป้องลูกเอาไว้ก่อนจากสิ่งเหล่านั้นปกป้องจากผู้คนที่ไม่ดีที่จะมาทําร้ายปกป้องจากฟาโรปกป้องจากคนที่จะมาทำร้ายลูกของเขานอกจากปกป้องจากคนที่มีเราต้องปกป้องจากสื่อที่ไม่ดีด้วยเพราะว่ายุคสมัยนี้ศัตรูตัวฉกาจสําคัญมากไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่เดินมาเจอลูกเราแล้วแต่คือสื่อที่ พุ่งเข้ามาหาลูกเราโดยที่อาจจะแทบจะไม่มีทางป้องกันเท่าไหร่เลยแม้ทุกวันนี้ใน YouTube จะมีเขาเรียกว่าเป็น family r i s t r i c t ก็คือการเปิดเอาไว้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้แล้วมันก็จะกรองระดับหนึ่งแต่ลูกโตขึ้นก็ปิดเป็นครับ <c oughs> มันไม่ได้ยากอะไรเลยมันเข้าไปในเซตติ้งแล้วก็ปิดต่อให้เราเปิดเขาก็ปิดบางทีบอกไม่เป็นไรเรามีแอปป้องกันอีกชั้นหนึ่งพี่น้องครับแอปจะกี่ชั้นเนี่ยลูกสมัยนี้เนี่ยปิดเป็นหมดแล้วครับ ปิดเป็นหมดหาทางเข้าได้หมดฉะนั้นเราต้องปกป้องลูกของเราจากสื่อที่ไม่ดีเราต้องปกป้องเขาเพราื่อให้เขาได้อยู่ในการดูแลที่ดีฉะนั้นพ่อแม่ที่เชื่อพระเจ้าที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ผมอยากดุนใจพ่อแม่จริงว่าควบคุมการใช้สื่อของลูกอย่ารีบร้อนให้ลูกต้องไปรับสื่ออย่างอิสระไม่ได้แปลว่าสื่อไม่ดีนะครับ ไม่ได้แปลว่าห้ามดูสื่อไม่งั้นพี่น้องต้องอยู่ในถ้าอย่างเดียวแล้วก็ปิดสัญญาณมือถือเอาไว้บล็อกไว้เลยนะครับหุ้มลูกด้วยด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อป้องกันคลื่นเข้ามาเป็นไปไม่ได,ไได้เราอยู่ในโลกยังไงก็ต้องรับรู้สื่อบางอย่างแต่เราต้องปกป้องเขาให้ดีที่สุดคัดกรองสื่อให้ได้จํากัดเวลาจํากัดสถานที่ในการใช้ผมบอกโฟตอนว่าต่อให้ลูกจะโตแค่ไหนน่ะห้ามเอามือถือเอาคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนเปน็นอันขาด ห้ามเลยต้องชาร์จข้างนอกต้องใช้ข้างนอกถ้าใช้เราก็ต้องสามารถเข้าไปดูได้มีกติกาห้ามห้ามเปลี่ยนรหัสมือถือโดยที่ไม่บอกพ่อแม่ผมต้องสามารถเข้าไปดูได้ห้ามมา,มายกเลิกสแกนนิ้วมือปป๊าไม่ได้บอกว่าแบบมันสแกนไม่ติดแล้วไม่ได้ต้องบอกรหัสจะเป็นรหัสมือจะเขียนยังไงต้องบอกมานี่คือกติกาที่เราอยู่ด้วยกันเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ๋อพ่อแม่ไม่ได้ห้ามแต่พ่อแม่ ปกป้องเขาจากสื่อที่ไม่ดีแล้วผมจะคอยเข้าไปดูใน history ได้เรื่อยว่าเขาดูอะไรบ้างอ๋อโอเคลูกเราดูแต่การ์ตูนม,มีแต่นาูโตมีแต่ดาก้อนบอลแต่ยังไม่หมดเลยจนจนกระทั่งจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญละก็คอยดูแลว,ว่าเขาดูอะไรบ้างรับรู้อะไรบ้างที่น้องพ่อแม่ต้องเลือกดูเพราะเราผมพาลูกไปดูหนังนะครับดูหนังไม่ได้ผิดพระกมภีร์แต่เราต้องเป็นพ่อแม่ที่ปกป้องผมจะเข้าไปสายประมาณ20นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่ออะไรครับเพราะว่า ่อให้เป็นหนังเลดเด็กแต่หนังตัวอย่างตอนฉายเนี่ยตัวดีเลยจนมีคนร้องเรียนว่าโอ้ยทำไมหนังเด็กแต่หนังตัวอย่างเนี่ยฆ่ากันตายเลยเลือดสาดฉากเลิฟซีนเละเทะเลยผมก็ถามในใจว่าแล้วพ่อแม่พาเข้าไปทําไมตอนช่วงยังหนังไม่ฉายก็ไม่ต้องพาเข้าไปผมก็จะพาเข้าไปตอนที่เราก็เราก็เรียนรู้การดูหนังจนเราชํานาญนะครับในการกะเวลา ลูกแขกคนนี้ชํานาญมากปะปาได้เวลาแล้วเข้าไปถึงเนี่ยเป๊ะเลยเหมือนจะมีแอบรู้ว่าเขาจะโฆษณากี่นาทีนะครับเป๊ะทุกครั้งเลยนะครับไปถึงก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็ดูหนังได้อาจจะมีโฆษณารถยนต์นิดหน่อยแต่ไม่มีหนังตัวอย่างละเราก็ต้องหาทางในการปกป้องจากสื่อที่ไม่ดีเราต้องเข้าไปดูแลลูกแก่ของเราในคิ่ได้จากครับพี่น้องครับนั่งฟังเทศนานในโบนเนี่ยมือถือเปิดอะไรด,ดูอยู่เราต้องคอยดูด้วย ไม่ใช่โอ้โหเอเมนเอเมนกดใหญ่เลยนะครับทำไมคำเทศนาต้องกดหลายนิ้วยังเลยเพราะว่า <laughs> oh, ah. ทาอย่างอื่นอยู่ย้าว่าสื่อไม่ได้ถิดสื่อคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วมันอยู่คู่กับวิถีชีวมนุษย์สมัยก่อนเรายืนดูเราไม่ได้ยืนดูมือถือเราก็ยืนอ่านหนังสือพิมพ์เคยมีคนส่งภาพนี่มาให้ก็น่ารักดีว่าเมื่อก่อนสมัยเป็นภาพเขาดาก็คนก็ยืนเรียงกาแพงแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไม่สนใจกัน เปลี่ยนมาเป็นภาพปัจจุบันก็ยืนดูมือถือแล้วก็ไม่สนใจกันฉะนั้นมนุษย์อยู่ในสังคมสื่ออยู่แล้วมีโอกาสหมดที่เราจะไม่ได้สนใจคนรอบข้างเมื่อเราอยู่ในสื่อแต่เราต้องรู้จักการบริหารสื่อดูแลลูกหลานเราสมาชิกของเราคนที่เราดูแลว,ว่าปกป้องเขาให้พ้นจากสื่อปกป้องเขาจากผู้คนที่ไม่ดีปกป้องเขาจากคําสอนที่ผิดฉีดวัคซีนให้เขาเพื่อให้เขามีคําสอนที่ถูกต้องอยู่ในชีวิตเหมือนอย่างยุคเทเบตใช่ไหมครับ พาโมเสสมาเลี้ยงและแน่นอนว่าพระกัมพีพูดใั้ว่าโยเคเบตไม่ได้เทียงแต่เลี้ยงโมเสสทางร่างกายแต่เลี้ยงในจิตวิญญาณด้วยจนโมเสสมีวัคซีนที่ถูกฉีดเข้ามาจนเขาปกป้องตัวจากสิ่งไม่ดีได้ทําไมเด็กต้องไปฉีดวัคซีนตอนเด็กผู้ใหญ่อย่างเราไม่เห็นต้องฉีดผู้ใหญ่อย่างเราเชื้อโรคอะไรมาก็บอกว่าโอ้ oh, คนคุ้นเคยเราเจอกันบ่อยในร่างกาย อยู่กันอยู่กันสบายยแต่เด็กเนี่ยเขาไม่มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับต้องพาเด็กไปฉีดยาหนาวละสัปดาห์นี้โดนละลูกเราร้องจากรล่นโรงพยาบาลเลยยาเข็มต่อมาอ้าวหนึ่งขวบเข็มหนึ่งสองขวบเข็มหนึ่งอา7เจ็ดแปดขวบอีกเข็มสองเข็มทําท่านทําไมเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันเขาจากเชื้อโรคทางร่างกายใช่ไหมครับแล้วอะไรคือวัคซีนที่ป้องกันเขาจากเชื้อโรคทางจิตใจจิตวิญญาณล่ะก็คือคําสอนที่ถูกต้อง ที่มาจากพ่อแม่ที่มาจากคริสัจักรที่มาจากการอบรมของผู้ใหญ่ที่จะสอนเขาในทางที่ดีวันนั้นก่อนผมไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ในองค์กรคริสเตียนชื่อว่า YFC แล้วก็นั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำคอร์สออนไลน์เพื่อจะสอนสมาชิกสอนคนได้มากขึ้นแล้วเขาก็พูดถึงหลักสูตรหนึ่งซึ่ง y f เเขาก็พัฒนาขึ้นมาจนแพร่หลายแล้วก็ อาจจะเอามาพัฒนาเป็นออนไลน์ก็ได้เรียกว่าหลักสูตรที่ชื่อว่าวัคซีนนะครับวัคซีนผมว่าเออชื่อนี้ดีเนาะเพราะเด็กต้องการวัคซีนทางร่างกายใช่ไหมเราก็ต้องการวัคซีนทางจิตใจจิตวิญญาณเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กนะครับผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องการวัคซีนทางจิตวิญญาณเหมือนกันฉะนั้นผมจึงหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราต้องปกป้องลูกหลานของเราทั้งในงครอบครัวจริงๆลูกเราจริงๆหลานเราจริงๆปกป้อง เด็กๆในโบสถ์ปกป้องสมาชิกที่เราดูแลอยู่นี้ปกป้องเขาจากคนที่ไม่ดีที่จะมาลังแกเขาปกป้องเขาจากจิตใจที่จะถูกทำร้ายจากสังคมปกป้องเขาจากสื่อที่ไม่ดีปกป้องเขาจากคําสอนที่ผิดไปได้นั่นคือสิ่งที่1สิ่งที่2นะครับนอกจากปกป้องให้ปลอดภัยเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากก็คือการเลี้ยงดูให้เติบโต เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมานะครับไม่ใช่แค่ปกป้องเขาเท่านั้นเองแต่ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยเลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพด้วยเราเห็นบทบาทของโยเคเบดแม่ของโมเสสนะครับนอกจากเธอจะปกป้องให้รอดจากการถูกฆ่าของฟาโร์เธอก็ยังอบรมสั่งสอนจนโมเสสนั้นเติบโตขึ้นมาในทางของพระเจ้าแล้วเห็นวัยเด็กวัยที่น่าสนใจมากคือโยเคเบดเนี่ยเลี้ยงดูโมเสส ให้เติบโตเนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณ10-12ปีแรกก็คือวัยปรถมถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้คือวัยปรถมดีๆนี่เองฉะนั้นช่วงวัยประถมจึงเป็นตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงวัยปรถมคือช่วงสําคัญมากเลยที่พี่น้องที่เป็นพ่อแม่จะเอาใจใส่ลูกท่านจะเด็กคนนี้จะเป็นยังไงเนบางครั้งเกิดจากช่วงช่วงวัยเนี้ยวัยเด็กก็แบบหนึ่ง ก่อนเจ็ดขวบจะหล่อหลอมบุค,คลิกที่มันจะฝังลึกเข้ามาในชีวิตของเขาพอเขาพ้นจากเจ็ดขวบมาก็จะเริ่มหล่อหล,อ,ลอมสิ่งที่ประกอบกันเข้ากลายเป็นความความแข็งแกร่งภายนอกมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นช่วงปฐมคือช่วงที่พ่อแม่จะต้องคิดให้ดีๆว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนเราจะเลี้ยงลูกตามค่านิยมโลกนี้โอ้โหโลกนี้เขากําลังฮิตเลยเราพาไปหมดเลยเขาฮิตเลีเ้ยงแบบไหนมีติวอะไร คอสไหนหน่าสนใจเราพาไปหมดเลยมันอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้เด็กอาจจะไม่ได้ต้องการความรู้อะไรมากมายขนาดนั้นก็ได้ผมประทับใจมากเมื่อตอนที่ไปฟินแลนด์ที่เล่าให้น้องฟังมาบางครั้งว่าเขาเห็นคุณค่าช่วงปฐมเนี่ยมากๆากเขาให้ประโยคนึงบอกว่าเราต้องรักษาความเป็นเด็กไว้ให้นานที่สุดเพราะว่า เมื k, 10, 10่อพ้นวัยเด็กเนี่ยเขาจะมีชีวิตไปอีกยาวนานหลาย10ปีในความเป็นผู้ใหญ่แล้ววัยเด็กช่วงประมาณ1 0บถึงสิปีเนี่ยคือช่วงที่เขาจะรับการหล่อหลอมจนแข็งแกร่งมีความสุขมีชีวิตที่ดีมีทัศนคติต่อโลกที่ถูกต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องมีวิธีการกันกรองข้อมูลที่มาจากสื่ออย่างถูกต้องรู้จักปกป้องตัวเองรู้จักเอาตัวให้รอดรู้จัก แบ่งปันเป็นผู้ให้รู feet, ้จักการทํางานเป็นทีมรู้จักการอยู Qué ่ก <compromise> ับผู้ใหญ่อยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องคือช่วงประมาณ1 0บถึงสิปีแรกเท่านั้นเองเขาจึงให้ความสมคัญกัการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นนักเรียนรู้มีความสุขมีทักษะชีวิตที่ดีแล้วความรู้หรือข้อมูลเนี่ยเด็กจะสามารถไขคว้าเรียนรู้ได้เองเมื่อ ผ่านช่วงปฐมไปแล้วกราฟจะประมาณนี้จะค่อยๆถ้าเป็นกราฟของความรู้นะครับกราฟความรู้ในสมองเนี่ยวิชาการจะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็พุ่งทะยานในช่วงมัธยมเราจึงเห็นว่าอย่างที่ฟินแลนด์หรือหลายที่ในโลกที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเด็กของเขาจะมีความสามารถในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตเป็นด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพแต่ผมเป็นห่วงเมืองไทยมากเลยเมืองไทยเป็นแบบนี้ครับ เด็กปุ๊บเนี่ยอัดวิชาการเลยจนสมองเด็กเกือบระเบิดนะครับแล้วพอเด็กพ้นระัมัธยมเนี่ยเขาขี้เกียจเรียนแล้วเขาเหนื่อยมากเลยเพราะเขาโดนอัดตั้งแต่วัยเด็กโอ้โหเช้าถึงเย็นต่อเรียนพิเศษกลับบ้านกันบ้านอีกกระเป๋านึงเสร็จแล้วตอนวันเสาร์เรียนพิเศษต่อวันอาทิตย์ตอนบ่ายเรียนพิเศษต่อเรียน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 เข้าไปลูกเรียนเข้าไปลูกเหมือนกับว่าเขาจะต้องเรียนทุกอย่างในโลกภายในช่วงเวลาปฐมเยอะมากไปหมดเลยจนสุดท้ายเขาก็เหนื่อยกับการเรียน แล้วเขาก็ไม่อยากจะเรียนรู้อะไรอีกแล้วเขาไม่สนใจแล้วตัวตวนคืออะไรเขาอยากจะเล่นพอเขาเป็นพ่อยงเขาก็เลยเล่นเล่นอย่างเดียวเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็ควบคุมตัวเองลําบากเพราะว่าเขาเหมือนโหยหาการเล่นในวัยเด็กมันหายไปเพราะว่าเรียนหนักมากการเรียนไม่ผิดนะครับแต่จังหวะเวลาต่างหากที่สําคัญเหมือนเราเป็นเด็กใช่ไหมครับมีใครเป็นพ่อแม่ไหมครับให้ลูกกินสเต็กมีเดียมแลงตั้งแต่เขาอายุสองขวบ ฟันเริ่มขึ้นเคี้ยวเลยลูกเคี้ยวเข้าไปจับยัดปากมันคืออาหารชั้นยอดกินเข้าไปลูกกินเข้าไปลูกเด็กก็จุกสำลักขนาดทางร่างกายเรายังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเรายังค่อยๆให้เขาเติบโตจนมีความพร้อมจิตใจจิตวิญญาณและการเรียนรู้ก็เช่นกันฉะนั้นเราต้องดูแลลูกให้ดีในช่วง12ปีแรกนี้ว่าเขาควรจะรู้อะไรเขาควรจะมีจิตวิญญาณที่รักพระเจ้าเขาควรจะมีภูมิค,มคุ้มกันของการเป็น เป็นคริสเตียนที่ดีเขาควรจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ถูกเขาควรจะรับการปลูกฝังค่านิยมในการใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตส่วนความรู้เดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนรู้ได้พี่น้องครับผมเป็นพี่น้องที่มีลูกในวัยเด็กๆต่ำกว่า5-6ขวบเนี่ยพี่น้องโลกของเขาเมื่อตอนโตจะไม่ใช่โลกของเรามันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิธีคิดของเราจะไม่ใช่วิธีของเขา วิธีหาความรู้ของเราจะไม่ใช่วิธีแบบของเด็กนู่นนี้ต่อไปลูกชายผมไม่มาไม่มาเปิดดิกชันนารีแล้วครับมีอะไรก็ติ๊ก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 แปลว่าอย่างนี้ป้าเขาหาแล้วบอกโอ้ยลูกทำงี้ไม่ผิดพี่ๆต้องเปิดดิกชันนารีมันคือวิธีของเราวิธีของเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งฉะนั้นพี่น้องครับโลกของลูกของเราเขาอาจจะไม่ได้สนใจปริญญาไม่ได้สนใจ วุฒิไม่ได้ไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากว่านิสัยเป็นยังไงทํางานเป็นทีมได้ไหมหาความรู้เป็นไหมพัฒนาตัวเองเป็นหรือเปล่าควบคุมตัวเองได้ไหมคุมอารมณ์ได้ไหมแล้วทําอะไรเป็นบ้างเอาตัวรอดได้ไหมมีความสร้างสารรค์ไหมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นไหมอดทนไหมซื่อสัตย์ไหมเขาจะถามคามถามแบบนี้ลรวบอกโอเคคุณเป็นคนที่มีคมุณสมบัติที่ดีเข้ามาแล้วความรู้เดี๋ยวคุณก็หาได้ในระหว่างการทํางานต่อไป ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องเป็นคนที่เลี้ยงลูกขึ้นมาในช่วง12ปีแรกนี้หนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้นะครับกลับมาที่โยเคเบตเนี่ยเราเห็นว่าโมเสสเติบโตขึ้นมามีคุณครับเพราะว่าแม่ของเขามีอิทธิพลอย่างมากอับราฮัมลินคอนเนี่ยเคยพูดอย่างนี้เลยบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะย่ำแย่หากเขามีแม่ที่รักพระเจ้าโอ้นี่คือคําพูดที่หนักแน่นของบุรุษที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ อเมริกัและประวัติศาสตร์โลกกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะย่ำแย่หากเขามีแม่ที่รักพระเจ้าท่านอาจจะลอกข้อความนี้ไปแปะไว้ที่หน้ารถได้นะครับดูคล้องจองกันดีเหลือเกินเราต้องเลี้ยงลูกของเราให้เติบโตขึ้นด้วยการอบรมสั่งสอนอย่ามอบหน้าที่นี้ไว้ให้สื่อนะครับพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกสอนลูกด้วยตัวเองอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถเราสอนลูกไม่ได้หรอกไม่จริง พ่อแม่คือครูคนแรกของลูกตนเองเราต้องสอนลูกของเราด g e o r g ร c จอร์จแคมเบลมอร์แกนนะครับเป็นนักประกาศนักเทศนานักวิชาการพระกัมพีเขามีลูกชาย4คนทั้งหมดเป็นนักเทศหมดเลยนะครับลูกทั้ง4เนี่ยครั้งหนึ่งมีคนมาเยี่ยมเขาที่บ้านแล้วก็บังเอิญได้เจอสมาชิกครอบครัวนั่งอยู่ด้วยกันหมดเลยพวกเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรทําให้ลูกชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโฮเวิร์ดเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นนักเทศที่ดี เขาก็เลยถามโฮเวิร์ดแล้วโฮเวิร์ดใครคือนักเทศที่เยี่ยมยอดที่สุดในครอบครัวคุณ mm hmm. เขาคงจะคาดหวังว่าจะตอบว่าคุณพ่อของเขาคือจอร์จแคมเบลล์มอร์แกนโฮเวิร์ดมองไปมาแล้วตอบว่าคุณแม่ครับคุณแม่คือนักเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าเป็นเรื่องจริงนะแม้แต่คนเป็นพ่อต่อให้เป็นนักเทศเมื่อกลับบ้านเราก็ต้องฟังคำเทศนาด้วยความสุภาพเรียบร้อย พี่น้องฟังแค่สัปดาห์ละกันผมฟังสัปดาห์ละเจ็ดกันนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับแต่คุณแม่เนี่ยจะมีความสามารถในการสอนนี่คือธรรมชาติที่พระเจ้าป,ประทานให้คุณแม่จะเป็นคนที่อดทนแล้วก็สอนสอนสอนได้อย่างดีฉะนั้นหนูจะคุณแม่นะครับท่านจะมีความรู้น้อยรู้มากไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ท่านคือคนที่จะสามารถสอนลูกตัวเองได้เรื่องแล้วเรื่องเล่าสอนซ้ําไปซ้ํามาได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ เขาเขียนจดหมายไปหากิ p ซี่สมิธนะครับซึ่งเป็นกิบซี่สมิตตี้นะครับซึ่งเป็นนักประกาศเนี่ยเขาบอกว่าหลังที่เขาได้ร่วมงานประกาศครั้งใหญ่เนี่ยเขารู้สึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันแบ่งปันข่าวประเสริฐออกไปแต่คุณสมิตตี้ฉันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือฉันมีลูกต้อง12คนเนี่ยที่ต้องเลี้ยงดูฉันควรทำยังไงดีเธอรับจดหมายตอบมาจาก ชิปซิสมิตรีบอกว่าคุณผู้หญิงครับผมมีความสุขที่ได้ทราบว่าคุณได้รับความรอดและสัมผัสการทรงเรียกในการเทศนาข่าวประเสริฐแต่ผมมีความยินดีที่จะบอกให้คุณรู้ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมคนกลุ่มหนึ่งให้คุณเทศนาประกาศไว้ถึง12คนแล้วคุณแม่ท่านนี้รู้คำตอบทันทีว่าใครคือกลุ่มคนแรกที่คุณแม่จะต้องเทศนาแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐให้กับ กลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนแรกนั่นก็คือลูกๆของเขานี่เองฉะนั้นพี่น้องครับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าละเลยการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านให้เติบโตขึ้นมาด้วยการอบรมสั่งสอนและไม่เพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตด้วยการสั่งสอนนะครับแต่ต้องเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยการให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาในการที่เขาจะเติบโตเป็นตัวของตัวเองเหมือนอย่างแม่ของโมเสสโยเคเบตเมื่อถึงเวลาหนึ่ง12ปีก็ต้องปล่อยให้ลูก โมเสสได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไป,ปเผชิญหน้าโลกแห่งความเป็นจริงแต่นั่นคือเขาเตรียมมาพร้อมแล้วนะครับไป,ปเผชิญหน้าโลกแห่งความเป็นจริงเสียวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วลูกของเราก็จะเติบโตขึ้นจนเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเองวันหนึ่งลูกแก่ของเราในโบสถ์ในกลุ่มของเราก็จะเติบโตขึ้นในความเชื่อและเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้า คนที่เป็นพ่อแม่ที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นต้องให้โอกาสกับลูกของตนเองอยู่เสมอคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนคุณแม่ที่ชอบให้โอกาสกับลูกๆผมเป็นลูกคนเล็กในบรรดาครอบครัวสี่คนใช่ไหมครับแล้วผมแหวกแนวมากพี่ๆผมเนี่ยสามคนแรกเนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากเก่งมากนะครับผมเรียนเก่งจนผมลำคาญเลยนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งผมคิดในใจนะมันจะที่หนึ่งไปทำไมกันเยอะแยะมากมายนะ ให้เราแตกต่างจากคนพี่ๆเราดีกว่านะฮะผมก็เลยที่กลางที่โลที่กลางที่โลเรียนเรียนเล่นเล่นตามแต่ใจจะชอบหลับหลับตื่นตื่นอยู่ในห้องเรียนบ้างแต่ผมเป็นคนที่มีความแปลกคือผมชอบงานเกี่ยวกับช่างตั้งแต่มัธยมต้นผมชอบงานช่างมากงานช่างกลเนี่ยผมชอบมากผมเคยไปสอบวัดระดับความชํานาญในทางช่างเพื่อจะไปเรียนต่อมอมปลายต่างๆเนี่ยผมได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนเลย ความชํานาญทางช่างแล้วเราเฮ้ยเราชอบทางช่างแล้วคุณแม่ผมเนี่ยก็พาแอบพาไปสอบช่างกลนะครับต้องแอบเพราะพ่อของเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, รู้นี่ด่าเลยนะครับโมโหมากเพราะคุณพ่อเป็นคนจีนนักธุรกิจเขาก็จะมองว่าโอ้โ oh, ห oh, เด็กช่างกลไปแล้วเสียเด็กตีกันต่อยกันไม่เอามาทําธุรกิจดีกว่าแต่คุณแม่อยากให้โอกาสลูกบอกว่าลูกชอบช่างกลลูกพิสูจน์แล้วว่าเรามีความถนัดทางช่างสูงมากแล้วผมก็แอบบอกออกมาว่าพาไปสอบเลยดิช่างกล แม่ก็แอบพาไปนะครับว่าที่ก็ทำนินเนียนเดินไปแล้วก็ตอนอยู่มสามยังไม่เชื่อไปจักก็พานินเนียนขึ้นรถเมย์ไปไปสอบสกายไกลไปสอบที่พระนครเหนือนะครับช่างกลแล้วทําให้ผมรู้ตัวว่าผมไม่เหมาะเพราะว่าผมทําข้อสอบเลขไม่ได้เลยนะครับ <laughs> ทําไม่ได้เลยแล้วก็เขาออกอะไรมาเนี่ยมันไม่เห็นเคยจะเห็นไม่เคยเห็นแม้กระทั่งตอนเรียนทําให้รู้ว่าอ๋อเราอาจจะไม่เหมาะกับช่างระดับสูงแบบพระนครเหนือก็ได้ เราอาจจะเหมาะกับช่างอีกแบบนี่คือช่างช่างมันเถอะหรือว่าช่างอะไรก็ตามก็เลยกลับมาเรียนต่ออ๋อเรารู้แล้วว่าเราอาจจะไม่เหมาะไปสอบก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะคุณแม่ก็พาไปสอบแม้รู้ตัวว่ากลับมาเนี่ยพ่อดา่าเนาะเพราะว่าพาลูกไปสอบช่างกลแต่แม่ก็ยอมเพราะว่าอยากให้โอกาสให้เขาได้ลองดูว่าเขาจะสอบได้ไม่ได้แล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็แปลกอีกผมไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ผมชอบชอบพิมพ์ดีชอบ วิชาลูกเสือชอบวิชาไฟฟ้าแล้วก็ชอบเล่นกีตาร์แม่ก็แอบพาไปอีกพาไปสมัครเรียนกีตาร์ทั้งที่รู้ว่าการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีไม่ใช่สิ่งที่ยุคสมัยนั้นจะนิยมส่งให้เด็กๆโดเยเฉพาะครอบครัวผมเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเรียนเรียนหนังสือเชา้ายันเด็กยันดึกเลยนะครับท่องตัวหนังสือได้แต่ผมเนี่ยท่องอะไรไม่ได้พ่อก็พาแม่ก็พาไปสมัครเรียนกีตาร์ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้มี โอกาสบ้านเราไม่ได้สนไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้เลยนะครับงั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ต้องให้โอกาสกับลูกคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เป็นผู้ปกครองท่านจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งด้วยบทบาทอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ดูแลเขานะครับขอให้เราตระหนักว่าการให้โอกาสเขาอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมคือสิ่งสําคัญมากสําหรับเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมา ให้โอกาสเขาได้ลองลองทำบางสิ่งบางอย่างลองผลิตบางอย่างลองคิดลองเสนอให้โอกาสเขาได้ทดลองดูตัวเองว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ย้ําว่าให้โอกาสอย่างเหมาะสมกับเวลานะครับอย่าเป็นเหมือนเพื่อนผมที่คุณพ่อให้โอกาสเยอะมากให้โอกาสจนมันเยอะเกินไปและเร็วเกินไปจนเขาเสียเขาถูกโจมตีด้วยสิ่งที่ไม่ดีไอ้เมนะครับแล้วผมเป็นคนชอบให้โอกาสพี่น้องเช่นเดียวกัน เราอยู่ในครอบครัวนี้เหมือนเป็นครอบครัวของพระเจ้าถ้าพี่น้องมีแววมีความสามารถอะไรเนี่ยผมชอบให้โอกาสเพราะผมเชื่อว่าไม่รู้หรอกว่าโอกาสที่เราให้เข้าไปอาจจะเป็นการจุดประกายอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาค้นพบการทรงเรียกของพระเจ้าก็ได้ใครอยากจะมาลองเทศนาผมจะมีเวทีให้ลองดูนะครับเทศผิดเทศถูกท่านรับผิดชอบเองเทศแล้วคนอยากจะ บ่ายหน้านี้ก็เตรียมรับสภาพไว้ถ้าพร้อมถ้าอยากอยากจะลองอยากจะลองร้องเพลงอยากจะลองเล่นกีตา้าอยากจะลองไปทํางานรับใช้อะไรก็ตามการได้ลองเป็นเรื่องที่ที่มีความสุขมากถ้าเราได้ลองแล้วเรารู้ว่าเราไม่เหมาะเราจะรู้ว่าอ๋อมีหนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่เหมาะแต่มันมีต้องเป็นพันอย่างที่เราอาจจะเหมาะก็ได้งั้นลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆให้โอกาสไปเราเป็นคิดได้จากที่ให้โอกาสกับสมาชิกเสมอ เราเป็นโบสถ์ที่เชื่อเรื่องการทรงรีธของพระเจ้าเชื่อเรื่องของประทานเชื่อเรื่องความสามารถที่พระเจ้าใส่เอาไว้ให้ถ,ถ้ามีภาระใจเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งในบ้านมีภาระใจมีนิมิตมีความหยาย่วงใยมีความสร้างสารรค์้ท่านอยากจะลองดูอยากลองอาจารย์อยากลองได้ไหมผมมีเงื่อนไขยอยู่สองข้อนั่นเองหนึ่งคือมันต้องไม่ผิดพระคมภีร์นะครับไม่ใช่อาจารย์อยากออกหวยหวยสามพันธนบุรีเพื่อระดมทุนสร้างโบสถ์ อันนี้อันนี้ไม่ให้นะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดการทดลองใจล่อลวงนะครับอันที่สองหนึ่งต้องไม่ผิดว่คัรรมภีสองท่านต้องทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอาจารย์อยากลองดูเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเปิดเสร็จอทิย์นานไม่เอาละปิดกลุ่มขอให้คิดดีดว่าหนึ่งไม่ผิดว่คัรรมภีสองขอทําต่อเนื่องสักสามเดือนหกเดือนเนี่ยลองดูอยากจะเปิดกลุ่มนี้อยากจะทาพันธกิจแบบนี้ลองดูไม่ผิดว่คัรรมภี ก็คือมันถูกใช่ไหมถูกว่ากมพีก็ต้องรับพรใช่ไหมสองคือเราพร้อมทําอย่างต่อเนื่องเราอยากจัดกลุ่มนี้ขึ้นมาเราอยากจะทําภารกิจด้านนั้นด้านนี้ด้านนู้นม,มากมายไก่กองเลยเราให้โอกาสกับลูกหลานพี่น้องทุกคนที่เปิดเหมือนกับเป็นพี่น้องกันในกิจจักอเมนไหมครับฉะนั้นสองคำนี้คือปกป้องแล้วก็เลี้ยงดูง่ายไหมครับง่ายมากเลยโยเคเบดคุณแม่ บ,บ้านคนหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์แม่ธาตุคนหนึ่งที่เอาหัวใจดูแลลูกปกป้องเขาเลี้ยงดูเขาในทางของพระเจ้าดูแลเขาเนี่ยทาได้ตัวอย่างนี้ดีมากจะบอกพี่น้องเช่นกันว่าท่านก็ทําได้เหมือนกันท่านก็มีความรักเช่นนี้ได้เหมือนกันและอยากจะบอกพี่น้องหลายท่านที่อาจจะท่านอาจจะโตมาในครอบครัวที่คุณแม่ไม่สมบูรณ นะครับมีปัญหาอยู่ในบ้านท่านโตมาในบ้านที่แม่ดีเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมีคุณแม่ที่ดีรักท่านท่านได้โตมาในอ,อ้อมกอดอ้อมแขนขอบคุณพระเจ้ามากๆดูแลท่านมากๆด้วยแต่หากท่านโตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์เพราะ <ๆ S 2> อะไรก็ตามนะครับท่านมีคุณแม่ที่ไม่สมบูรณ์ท่านผ่านช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยดีนักท่านอาจจะไม่มีแม่อยู่ใกล้ๆเหมือนอย่างที่หลายคนมีท่านอาจจะมีคุณแม่ที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมในการดูแลท่าน ท่านอาจจะไปไป,ไปไปไปเปลี่ยนแปลงแม่ไม่ได้ท่านจะไปบอกยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแม่มทําไม่ได้ <g ül> ไปบอกทางอําเภอขอเปลี่ยนแม่ครับไม่มีใครเขาให้อยู่แล้ว <c oughs> เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้เลยเราเปลี่ยนสายสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยแต่สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องให้รู้ได้คือพระเจ้าทรงเป็นทั้งคุณพ่อและเป็นคุณแม่ของชีวิตของเราเาเมนไหมครับขอส่งท้ายด้วยพรีข้อนี้บอกอิสยาห์บทที่4ี่ข้อสิบบอกว่าอย่าก,กลัวเลย เพราะเราที่อยู่กับเจ้าอยาขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราที่น้องรับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่รักท่านอย่างมากถ้าท่านรู้จักกับพระเจ้าความรักของท่านจะสมบูรณ์แบบรับการเติมเต็มอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าจะไม่เคยรักท่านน้อยลงหรือรักท่านหร,หรือหมดรักท่าน หรือไม่หวังดีกับท่านให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับสำหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ